รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ในความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพิสูจน์ให้ชัดๆสักทีถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันนี้เอ๋พาผู้ชมมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อมาทำความรู้จักกับพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่ากับประเทศของเรามากๆเลยนะคะและนี่ก็คือยางพารานั่นเองค่ะว่าแต่ตอนนี้นะคะเราก็เก็บน้ำยางกันมาเยอะแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปต้องไปไหนต่อคะพี่เอาไปส่งค่ะส่งที่ไหนคะส่งที่จุดน้ำยางจุดขายจุดขายเก็บน้ำยางได้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอาไปขายกันค่ะพี่ปาเทอะไรอะทำไมมันเหม็นอย่างเงี้ยแอมโมเนียแอมโมเนียเหรอคะแล้วทำไมต้องใส่ไปด้วยอะคะเพื่อรักษาสภาพน้ำยางเนาะคุณตูแล้วทำไมเขาต้องใส่ด้วยอะก็คือแอมโมเนียนะคะเป็นสารรักษาสภาพน้ำยางนะคะเพื่อให้ยังสดใหม่อยู่แล้วก็เวลาที่เราเขาจะไปส่งเนี่ยเขาก็จะต้องเก็บรวบรวมให้ได้ปริมาณที่มากพอก่อนแล้วก็ไปส่งทีเดียวแล้วเราไม่มีวิธีการอื่นหรือว่าใส่สารตัวอื่นที่กลิ่นไม่แรงขนาดนี้เหรอคะเมื่อเขามาจัดให้ค่ะนี่ค่ะสารเทพสารเทพล้อเล่นอันนี้ชื่อว่าสารแทบนะคะเป็นผลงานวิจัยของ M-Tech ค่ะก็คือเป็นสารที่ใช้ในการรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาตินะคะใช้แทนแอมโมเนียนั่นเองค่ะดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นสัปดาห์นี้นะคะรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสารแทบหรือว่าสารรักษาสภาพน้ำยางพาราสดค่ะเราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันในยุคข้าวยากหมากแพงยางพารานับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญในการดึงเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ต่ำกว่าปีละ 1.9 แสนล้านบาทด้วยเหตุผลที่ยางพาราเป็นเสมือนพืชกู้ชาติปลูกง่ายขายคล่องจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกษตรกรไทยหันมาปลูกยางพารากันเป็นจำนวนมากประมาณการว่าณนาทีนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารารวมแล้วกว่า 14.3 ล้านไร่ผลิตยางธรรมชาติได้มากถึง 3.1 ล้านตันต่อปีประเทศไทยจึงถือเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกยางพารารายใหญ่ที่สุดในโลกยางพาราสามารถนำน้ำยางมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในรูปยางแห้งและน้ำยางสดซึ่งยางพาราเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์อุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่นๆอีกมากมายการเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงส่งผลประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางนับล้านคนซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้และความมั่นคงในอาชีพชาวสวนยางมากขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราโลกทว่าคนปลูกยางก็ยังประสบปัญหาต่างๆที่สร้างอุปสรรคให้กับพวกเขาปัญหานักก็คือยางโตโรไปปรเวทโตเทมีน้ำในวันนั้นเทมีน้ำถ้าน้ำเทน้ำครับมีปัญหาย่างโทโรบางทีก็ฝนตกเกินย่างอาจจะไม่รวงพอย่างโทโรย่างน้ำย่างจะลดน้อยลงมาคือฝนตกเกินไม่รวงคุณภาพก็ลดมาฮิตปัญหาก็มีหน้าตายนึ่งย่างยืนต้นตายพวกเนี้ยพอตัดไปก็มันก็ไม่ค่อยมีน้ำยางวิธีแก้ก็หยุดไปหยุดไม่ต้องกรีดเลยแล้วก็เว้นสัก 2-3 ปีก็ไปกรีดใหม่กรีดใหม่ก็ลงประมาณสักขวามือมันก็ไม่มีน้ำยางอีกอ่ะ
คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็ยังอยู่กับพี่ปลาค่ะส่วนคุณตุ้นเหรอคะหนีไปแล้วค่ะเห็นบอกว่าจะไปดูเรื่องสารแถบต่อนะคะแล้ววันนี้ค่ะเอกก็มีเรื่องอยากถามพี่ปลาเยอะมากเลยเกี่ยวกับยางพารานะคะพี่ปลาปลูกยางมาประมาณกี่ปีแล้วอะคะพี่ปลูกยางมาประมาณ10กว่าปีแล้ว10ประมาณ13ปี13ปีกี่ไร่อะคะพี่พี่สร้างประมาณ15ไร่15ไร่แล้วนอกจากพี่ปลาปลูกยางแล้วเนี่ยพี่ปลายังทำอย่างอื่นอีกด้วยมั้ยคะพี่รับซื้อน้ำยางด้วยรับซื้อน้ำยางด้วยนะคะแล้วอย่างยางเนี่ยพี่ถ้าหากว่าเราเริ่มปลูกเนี่ยกี่ปีถึงจะกรีดได้อะคะ6ปีดูแลดีๆคือยาง6ปีเนี่ยเปิดกรีดได้อ๋อแล้วอย่างต้นเนี้ยลำต้นประมาณแค่เนี้ยน่าจะประมาณกี่ปีอะพี่นี่ก็6ปีกรีดได้แล้วเนาะนั่นอ๋อเพราะว่ายังไม่มีรอยกรีดเลยเห็นเป็นรอยกรีดเล็กๆอยู่อันนึงเองนะคะอ๋อ6ปีมันก็พอมีน้ำยางแล้วเหรอคะถือว่าน้ำยางเยอะไหมพี่6ปีเนี่ย6ปีนี่น้ำยางยังไม่เยอะถ้าว่าต้นยางเนี่ยถ้าว่าอายุมะค่ะน้ำยางจะออกมาเยอะอ๋อยิ่งแก่ยิ่งแก่ยิ่งเยอะน้ำยางยิ่งเยอะค่ะนะคะแล้วอย่างช่วงไหนที่เราต้องตื่นมากรีดยางอะพี่ช่วงตีสองตีสองเลยเหรอโอ้ตีสองกลางคืนกลางคืนเลยนะไม่ต้องตื่นมากรีดกลางคืนนะคะเพราะว่ากลางคืนนะอากาศจะชื้นซึ่งยางพารานี่ถ้าว่าอากาศยิ่งชื้นยางจะออกเยอะอ๋อเกี่ยวกับเรื่องอากาศเหมือนกันเนาะแล้วเราก็กรีดทิ้งไว้เลยทิ้งไว้ค่ะรุ่งเช้าเช้าก็เราเข้ามาเก็บรวบรวมน้ำยางอ๋อตอนเช้าก็มาส่งขายอย่างที่เอ๋ไปช่วยพี่ปลาเก็บน้ำยางมาเมื่อกี้นะคะราคาดีไหมพี่เดี๋ยวนี้ราคาดีมากจริงเหรอเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ราคา87บาท87บาทค่ะคือน้ำยางสดสดเนี่ยโลละ87บาทค่ะโอ้แล้วอย่างเวลาที่เรากรีดกันอย่างเมื่อเช้าเนี่ยได้ประมาณกี่โลนะพี่เป็น10ได้ไหมได้ค่ะอย่างถ้าเกิดว่าใครมาขายทีนึงนี่เป็น10โลเนี่ยคือได้เงินกลับไปเยอะเลยเหมือนกันนะ800กว่าบาทเลยอ่ะเนาะพี่ปาแล้วอย่างเงี้ยพูดถึงว่าถ้าหากว่าเป็นน้ำยางสดเนี่ยมันก็ขายได้โลละ87ใช่ไหมแต่เอเคยเห็นมันเป็นแบบยางแห้งๆอ่ะอันนั้นราคาเหมือนกันไหมคะคือน้ำยางที่ว่าออกมาเป็นกิโลละ87บาทนี่มันจะต้องมีน้ำยาง3ส่วนน้ำยางคือว่าน้ำยางนี่เทว่าออกมาคือประโยชน์ที่เปอร์เซ็นต์ยางเหมือนกันออกมา3ส่วนจะออกมา1กิโลแห้งอ๋อ3กิโล1กิโลแห้งน้ำยาที่เป็นน้ำเนี่ยแหละ3กิโลน้ำยางสดน้ำยางสด3กิโลจะเท่ากับน้ำยางแห้งเนี่ย1กิโล1กิโลราคามันแตกต่างกันไหมพี่ราคาไม่แตกต่างราคาเหมือนกันเลยเหมือนกันแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเขาชอบขายเป็นแบบน้ำยางหรือว่าเป็นแบบยางแห้งเป็นแผ่นๆแบบนั้นมากกว่ากันชาวส่วนเดี๋ยวนี้ส่วนมะเขาจะขายน้ำยางสดมะว่าทำยางแผ่นเพราะทำยางแผ่นนี่ต้องใช้เวลาเยอะเหมือนขายน้ำยางนี่ใช้เวลาน้อยค่ะเพราะว่าขายเสร็จชาวส่วนก็ได้ไปทำภาระอื่นอีกอ๋อเผื่อบางคนไม่ได้ปลูกยางอย่างเดียวบางคนปลูกอย่างอื่นด้วยกลางวันก็ไปทำสวนต่อได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าทำยางแผ่นเนี่ยก็ต้องมาคอยมารอว่ามันจะแห้งแล้วก็ต้องคอยมารีดมันอีกด้วยนั่นเองนะคะพี่แล้วอย่างเวลาที่เขาเอาน้ำยางพารามาเยอะๆๆๆเลยเนี่ยพี่มีเราต้องเอาไปขายโรงงานทุกวันไหมหรือเราต้องเก็บเอาไว้รวบรวมไว้เยอะๆก่อนถ้าว่าได้เยอะเราก็ส่งตามเทวาตั้งโควต้าไว้ถ้าว่าไม่ครบตามจำนวนเทวานั่นเราต้องเก็บแล้วก็ส่งตามจำนวนโควต้าถ้าวันไหนเราได้น้อยเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนและอย่างวิธีการที่เราต้องเก็บไว้นี่แหละที่เมื่อกี้เห็นน่ะว่าต้องใส่แอมโมเนียเยอะๆเลยใช่ไหมคะเพื่อรักษาสภาพให้มันสดอยู่เสมอเลยเนี่ยแล้วอย่างพี่ต้องเจอสารแอมโมเนียทุกวันเลยเนี่ยพี่ว่ามันเป็นยังไงบ้างอะพี่ว่าสารแอมโมเนียที่ว่าพี่ชายมันเพราะว่าชายนานๆเปยมันก็มีพ่นกับร่างกายเราใช่ไหมแบบเพราะว่าอยู่นานเปยกลิ่นที่เข้ามาทำให้เราปวดหัวหรือว่าเป็นแผลอะไรเนี่ยมันจะแซบถ้าโดนน่ะเหรอคะถ้าโดนมันจะแซบจะโรนชายนานไปอาจจะไม่มีผลดีกับร่างกายนะมันก็มีผลเสียเยอะอยู่เหมือนกันเนาะคุณผู้ชมคงเคยได้ยินและได้ใช้สารแอมโมเนียหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าฉี่อูดมาบ้างแล้วส่วนใหญ่จะใช้สูดดมในเวลาที่เราหน้ามืดหรือจะเป็นลม
แอมโมเนียนั้นก่อกำเนิดก่อนสงครามโลกครั้งที่1โดยครั้งนั้นจะได้จากการกลั่นผลผลิตไนโตรเจนจากพืชและสัตว์แต่ในปัจจุบันจะผลิตด้วยกระบวนการฮาร์เบอร์โดยการนำก๊าซไนโตรเจนและไฮโดรเจนมาผสมกันโดยมีเหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยมีสูตรทางเคมีคือ NH3 แอมโมเนียถือได้ว่าเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนและมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวสารแอมโมเนียมักจะใช้กับระบบทำความเย็นอุตสาหกรรมอาหารสำหรับในงานของยางพารานั้นจะนิยมใส่เพื่อรักษาสภาพน้ำยางไม่ให้เสียครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาที่พี่ปาเก็บรวบรวมไว้เยอะๆแบบนี้แล้วเนี่ยเอาไปขายที่ไหนต่อคะค่ายที่โรงงานอินเตอร์รับเบอร์อินเตอร์รับเบอร์เหรอคะถ้าเกิดว่าจะไปดูที่นู่นเอ๋ไปดูได้เลยใช่ไหมพี่ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่โรงงานอินเตอร์รับเบอร์นั้นเนี่ยเขามีการรับซื้อยางพารากันยังไงค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจมภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีถึงแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงโรงงานอินเตอร์รับเบอร์ลาเทคนะคะที่รับซื้อน้ำยางพาราแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยพี่ปาเลยค่ะว่ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างค่ะพี่ปาคะพี่ปามาขายที่นี่เป็นประจำเลยไหมคะพี่ค่ะมาขายทุกวันค่ะทุกวันเลยแล้วพอเรามาถึงเนี่ยขั้นตอนแรกเลยต้องทำอะไรคะตักตัวยางน้ำยางอ๋อมาถึงนี่คือยังดูดเอาไปขายเลยไม่ได้ต้องตักน้ำยางก่อนตักมาปุ๊บแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปไหนอะคะช่างน้ำยางแล้วก็ขึ้นเทข้างบนที่เขาต้องตักน้ำยางไปเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าต้องเอาไปตรวจสอบคุณภาพเหรอคะค่ะแล้วแบบไหนที่เรียกว่ามีคุณภาพอะพี่ใช้น้ำยางสดแล้วถ้าหากว่าไม่มีคุณภาพที่โดนส่งกลับเลยนี่เป็นแบบไหนคะน้ำยางบูด ยางบูด นั่นเองค่ะนี่ค่ะพอมาถึงขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงงานนี่แหละค่ะตักตัวอย่างของน้ำยางไปแล้วก็ไปตรวจสอบคุณภาพดูนะคะว่าได้มาตรฐานตามที่โรงงานกำหนดหรือเปล่าที่สำคัญเนี่ยต้องไม่บูดไม่เน่าไม่เสียค่ะและหลังจากที่ตักตัวอย่างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพี่ปลาก็จะต้องไปรอคิวก่อนค่ะรอคิวดูนะคะว่าสิ่งที่เขาตักไปแล้วเนี่ยเมื่อตรวจแล้วนะคะกลับมาเนี่ยมีคุณภาพตรงตามที่โรงงานรับรองหรือไม่ถ้าตรงตามที่โรงงานรับรองปุ๊บนะคะพี่ปาก็จะได้มาชั่งน้ำหนักดูค่ะว่าวันนี้ได้กี่กิโลกรัมแล้วก็จะดูดออกไปขายได้เลยใช่ไหมคะพี่ปาคะพี่ปาวันนี้ก็ได้ประมาณกี่กิโลคะพี่ประมาณ1,400กิโล1,400กิโลก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่เมื่อกี้เขาเปิดมาแล้วได้กลิ่นเลยอะว่าเหม็นเหมือนกันค่ะโอ้โหวันนึงนี้ก็คงจะมีคนเอาน้ำยางมาขายเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแค่นี้ก็พันสี่แล้วขนาดเจ้าเล็กๆแบบนี้นะเมื่อกี้เห็นมีรถเป็นทุกเยอะมากเลยค่ะพี่ปาคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพี่ปาต้องไปรอคิวก่อนใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะพี่บ๊ายบายค่ะคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าโรงงานเนี่ยนะคะจะมีน้ำยางเข้ามาเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาจะมีวิธีการจัดการน้ำยางอย่างไรเพื่อไม่ให้น้ำยางนั้นเน่าเสียค่ะไปชมกันต่อค่ะสำหรับการซื้อขายน้ำยางนั้นชาวสวนจะออกไปเก็บน้ำยางสดในสวนยางตั้งแต่เช้ามืดน้ำยางสดที่ได้มาจากต้นนั้นใน1หยดจะมีน้ำ 70% และ 30% จะเป็นยางถือว่าเป็นน้ำยางที่ดีหลังจากนั้นชาวสวนจะนำไปขายที่จุดรับซื้อที่นี่จะมีพ่อค้าคนกลางคอยรับซื้อน้ำยางจากชาวสวนจุดรับซื้อนี่เองที่จะมีการผสมน้ำยางกับแอมโมเนียเพื่อไม่ให้น้ำยางบูดหรือเสีย
จากนั้นพ่อค้าคนกลางก็นำไปขายที่โรงงานรับซื้อน้ำยางต่อไปสวัสดีค่ะคุณอนุชาสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะและท่านคุณนะคะก็คือเจ้าของโรงงานนี่เองครับเป็นกรรมการผู้จัดการโรงงานค่ะคุณอนุชาขอถามก่อนเลยว่าได้น้ำยางมาจากไหนบ้างคะเราจะมีลูกค้าที่เป็นเอเจนต์รับซื้อน้ำยางสดจากชาวสวนนะฮะค่ะซึ่งอยู่รอบๆโรงงานเรารับเป็นตัวแทนรับซื้อน้ำยางสดแล้วมาส่งให้เราทุกๆเช้านะครับอย่างตัวแทนนี้ก็ต้องมาสมัครก่อนใช่ไหมก็ต้องมาสมัครก่อนครับเป็นลูกค้าประจำตอนนี้มีตัวแทนเยอะไหมคะมีก็ร่วมๆ 70-80 รายโอ้ไม่ธรรมดาค่ะแล้วที่โรงงานนี้เปิดมาประมาณกี่ปีแล้วเปิดมา23ปีแล้วครับ23ปีนานมากเป็นโรงแรกในสุราษฎร์ธานีโรงแรกในสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วหลังจากที่คนเขาเอาน้ำยางมาส่งเยอะๆมากมายกันขนาดนี้นะคะมีวิธีการจัดการยังไงอ๋อลูกค้าที่เอเจนต์ที่รับซื้อน้ำยางก็ตอนแรกก็จะมารับเคมีจากที่นี่ไปแล้วเราจะบอกให้เขาว่าใส่เคมีจำนวนเท่าไหร่เป็นแบบคือแอมโมเนียนะฮะเพื่อที่จะให้เขาใส่ลงไปน้ำยางสดเพื่อรักษาสภาพน้ำยางสดไม่ให้บูดนะฮะก่อนที่จะส่งมาโรงงานอ๋อค่ะนั่นน่ะสิเพราะว่าตอนที่เอกไปดูมาที่สวนยางพารานะคะคือเขาต้องรวมกันมาเยอะๆก่อนเพราะว่าแต่ละต้นนี่มันแค่จอกเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองจอกเดียวเองนะคะแต่ว่ารวมมาทีเนี่ยเห็นคันนึงเนี่ยก็2ตันได้เหมือนกันนะ2ตันอ่ะ8ตัน10กว่าตันรถใหญ่8ตันไม่กัน30ตันเทเลอร์ก็มีโหแล้วอย่างวันๆนึงเนี่ยได้ปริมาณประมาณเท่าไหร่อ่ะคะที่คนเข้ามาส่งอากาศดีนี่ก็ได้หลายร้อยตันหลายร้อยตันเลยอะคะมันไม่แน่นอนแล้วแต่ดินฟ้าถ้าฝนตกนี่เขาก็กรีดกันไม่ได้กรีดไม่ได้ถ้ากลางคืนฝนตกนี่กรีดไม่ได้ลำต้นนี่เปียกแล้วก็กลัวเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อราสำหรับการกรีดยางนั้นจะเริ่มเมื่อต้นยางมีอายุ 6-7 ปีหรือมีเส้นรอบวงประมาณ150เซนติเมตรชาวสวนทั่วไปจะยึดหลักว่าเมื่อกรีดยางแล้วต้องได้น้ำยางมากที่สุดหน้ายางเสียหายน้อยที่สุดกรีดได้นานโดยเฉลี่ยต้นยาง1ต้นจะกรีดได้ประมาณ 25-30 ปีช่วงเวลาการกรีดยางที่ต้นยางให้ผลผลิตดีนั้นจะอยู่ในระหว่างเวลาตี 3 ถึง 6 โมงเช้าแต่ถ้ากรีดในช่วงเวลาที่ต่างจากนี้คือหลัง 6 โมงเช้าจะได้น้ำยางลดน้อยลงโดยมีการเทียบเปอร์เซ็นต์ไว้ดังนี้ช่วงเวลา 6:00 น.ถึง 8:00 น.ผลผลิตลดลง 4-5% ช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 11:00 น.ผลผลิตลดลง 16% ช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น.ผลผลิตลดลง 25% ส่วนฤดูที่เหมาะแก่การกรีดยางนั้นจะอยู่ในช่วงฤดูร้อนเพราะปริมาณน้ำยางที่ได้ในช่วงนี้จะออกมากกว่าในช่วงฤดูฝนนั่นเองและอย่างพอเขาเอามาส่งเนี่ยทางโรงงานต้องทำยังไงบ้างนะคะอ๋อก่อนที่มาส่งมาถึงโรงงานเราจะก็จะมีการกักตัวอย่างเพื่อทดสอบว่าใส่เคมีครบไหมแล้วน้ำยางบูดแล้วยังตรวจค่า UFA ของยางนะถ้าโอเคทุกอย่างใช้ได้เราก็จะอนุญาตให้คุณมาลงที่นี่นะแล้วส่วนใหญ่แบบที่ไม่ได้เลยเนี่ยเขามาแบบไหนอะคะไม่ได้นี่โดยมากนี่มีน้อยมากโดยมากคือหน้าร้อนนะฮะเขาเก็บยางหรือว่ารักษายางไม่ดีใส่เคมีไม่ครบนะหรือว่าบางเจ้านี่มีการเก็งกำไรคือวันนี้ไม่ส่งไปส่งพรุ่งนี้คิดว่าราคาจะขึ้นก็ได้ประมาณว่าวันนี้ราคายางน้ำยางยังไม่แพงพรุ่งนี้น่าจะแพงกว่าเก็บเอาไว้ส่งพรุ่งนี้ดีกว่าแต่จริงแบบนี้ดีไหมคะไม่ดีทำให้น้ำยางคุณภาพเสียอ๋อเพราะเก็บไว้บางทีนานมากเกินไปไม่ดีทิ้งเราต้องการน้ำยางแบบสดๆยิ่งสดยิ่งดียิ่งสดคุณภาพน้ำยางคนที่ทำออกมาก็จะมีความสดมากอุ้ยแต่ว่าเขาใส่แอมโมเนียกันเนี่ยก็เยอะเหมือนกันครับเพราะได้กลิ่นแอมโมเนียก็ประมาณ 0.4% ของน้ำยางอยู่ที่เราควบคุมไว้ด้วยตรงนี้ควบคุมถ้าหน้าร้อนนี่ก็ใส่มากหน่อยถ้าหน้าอากาศเย็นๆก็ไม่จำเป็นต้องใส่มากค่ะแล้วจากที่เปิดโรงงานมา23ปีแล้วเนี่ยนะคะปัญหาที่พบเนี่ยมีอะไรบ้างคะปัญหาจริงๆมีเยอะมากมายเรื่องไอ้ลูกค้าน้ำยางสดที่ส่งมาให้เนี่ยมันก็มีปัญหามากบางครั้งก็เราต้องการน้ำยางก็ไม่มีน้ำยางบางครั้งไม่ต้องการน้ำยางมีน้ำยางเยอะมากคือแท้งเก็บน้ำยางสดไม่พอเก็บบ้างเต็มนะฮะบางทีแท้งน้ำยางข้นก็เต็มหมดมีอะไรพวกนี้ก็ต้องบริหารแบบใกล้ชิดเพื่อที่จะให้มันหมุนเวียนทันเพราะมันเป็นน้ำ
ถ้าไม่มีถังเก็บมันก็ไม่พอปัญหามากมายค่ะเรียกได้ว่าปัญหาเนี่ยก็ต้องเจอบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชมกันต่อค่ะว่าแล้ววิธีการแก้ปัญหาวิธีการจัดการในเรื่องของน้ำยางพาราของที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวชมกันต่อค่ะและกับที่เกริ่นไปเนี่ยนะคะว่าที่โรงงานแห่งนี้นะคะมีการรับน้ำยางพาราเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยเยอะมากเลยค่ะดังนั้นนะคะการจัดการที่ดีเนี่ยจะต้องมีอย่างแน่นอนเลยค่ะจะต้องถามคุณหนูชีค่ะว่าแล้วเวลาที่คนเขามาส่งน้ำยางพาราเยอะๆขนาดนี้เลยนะคะจะมีวิธีการจัดการไงคะเคยเจอแบบมันเน่าบูดเสียหายบ้างไหมคะสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือเอเจนต์ที่รับซื้อน้ำยางสดให้เราเนี่ยจะต้องใส่เคมีครบจำนวนตามที่เราต้องการอันดับ2ก็คือต้องรีบส่งน้ำยางสดมาที่โรงงานให้เร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้คืออย่าไปค้างเหลือสต็อกไว้ที่จุดรับซื้อน้ำยางแล้วพรุ่งนี้ก็ส่งยางมันก็จะบูดเน่าเนื่องจากมีแบคทีเรียเกิดขึ้นมาแล้วเคยมีคนที่เก็บไว้ก่อนแล้วยังไม่มาส่งไหมคะมีบ้างแล้วในหน้าร้อนเนี่ยก็จะน้ำยางสดเนี่ย VA จะสูงจะบูดง่ายเพราะว่าอากาศมันร้อนแบคทีเรียมันเกิดง่ายนะเมื่อเข้ามาในโรงงานแล้ววันนี้เข้ามามีปัญหาวันรุ่งขึ้นอาจจะมีไอ้ไปสูงขึ้นมาก็จะเป็นปัญหากับเราน้ำยางข้นที่ผลิตออกมาก็จะคุณภาพไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามาส่งแล้วเราตรวจเจอก่อนอันนี้เราก็อาจจะต้องส่งตรวจเจอถ้าเป็นบุดเน่าแล้วมันก็เราก็จะแม่รับให้เขาไปรับโอ้แล้วจากที่เห็นเนี่ยแต่ละบ่อเนี่ยสามารถเก็บน้ำยางได้ประมาณเท่าไหร่ที่นี่มีบ่อแต่ละบ่อเก็บน้ำยางได้ประมาณ40-50 ตันเยอะมากขนาดนี้เลยเนี่ยทั้งหมดมีเก็บได้ประมาณ800 ตันที่โรงงานนะคะแล้วที่ต้องเก็บน้ำยางเยอะแยะเต็มไปหมดขนาดนี้เคยเจอปัญหาเรื่องน้ำยางบูดเน่าเสียนะที่มีบ้างหน้าร้อนส่วนใหญ่เป็นหน้าร้อนอากาศร้อนจะเป็นแต่ว่าปกติแบบนี้จะไม่เป็นค่ะแล้วเคยมีบ้างไหมคะที่แบบคนมาส่งเยอะเกินไปจนแบบโอ้โหล้นออกมาจะล้นแบบนี้เขาต้องรีบวิ่งแล้วป่ะแต่ว่ายังไม่เคยมีปัญหาว่าจะต้องปิดโรงงานไม่รับซื้อน้ำยางไม่เคยมันอยู่ที่การบริหารจัดการนะทำไม่ทันหมายความว่าถึงแม้ว่าน้ำยางของเราเนี่ยใจเยอะแล้วยังไงแต่ว่าคนที่เขาเอามาขายเนี่ยเราก็ต้องรับซื้อต่อเราต้องรับซื้อต่อจะไม่เคยปิดว่าวันนี้ไม่รับวันนี้พอที่นี่ยังไม่เคยไม่เลยนะคะถ้าบริหารดีๆก็จะไม่มีปัญหานี้ครับคือก็ต้องอยู่ใกล้ชิดกับงานอ่ะนะฮะแต่ต้องขอถามนะคะว่าแล้วเรื่องของน้ำยางเนี่ยมีการแบ่งเกรดกันยังไงบ้างอะคะน้ำยางข้นที่ผลิตได้เราแบ่งเป็น3เกรดคือเกรดไฮโมเนียแล้วก็มีเลียมเอ็มหมายถึงว่าแอมโมเนียกลางแล้วก็โลโมเนีย3เกรดด้วยกันนะฮะแล้วแต่ลูกค้าเขาต้องการสำหรับน้ำยางข้นทางโรงงานจะผลิตขึ้นจากการนำน้ำยางสดในส่วนที่มีปริมาณเนื้อยางเฉลี่ยประมาณ 35% สารละลายที่ไม่ใช่ยาง 5%ที่เหลือก็จะเป็นน้ำจากนั้นมาผ่านกระบวนการแปรรูปให้อยู่ในรูปของน้ำยางข้นที่มีเนื้อยางแห้งอย่างน้อย 60% โดยใช้วิธีการปั่นแยกด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูงเพื่อแยกน้ำและสารอื่นๆที่ละลายอยู่ออกไปต่อจากนั้นจะต้องทำการรักษาคุณภาพด้วยการเติมแอมโมเนียเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำยางจับตัวซึ่งแบ่งได้3ระดับคือระดับที่1น้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียสูงจะใช้แอมโมเนียไม่เกิน 0.7%ซึ่งในระดับนี้จะนิยมส่งออกไปที่ประเทศจีนส่วนระดับที่2คือน้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียปานกลางจะใช้แอมโมเนียไม่เกิน 0.5% และระดับที่3คือน้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียต่ำจะใช้แอมโมเนียไม่เกิน 0.29% โดยระดับที่2และ3นั้นจะนิยมส่งออกไปทางตลาดยุโรปมากกว่าแล้วคุณภาพน้ำยางมันแตกต่างก็ไม่มีปัญหาหลังจากเซนทริฟิวล์แยกออกมาแล้วพวกสกปรกถูกแยกออกไปแล้วน้ำยางก็จะเก็บได้นานเก็บได้เป็นปีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าพวกที่สกปรกอะไรต่างๆถูกล้างออกไปหมดแล้วไปเป็นน้ำยางสะอาดแล้วอย่างเขาบอกมาว่าถ้าเกิดว่าใช้แอมโมเนียเยอะๆเนี่ยมันบางทีมันอาจจะทำให้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือถังที่ต้องใส่น้ำยางเนี่ยผุก่อนเนี่ยจริงไหมคะจริงแอมโมเนียนี่ก็ทำให้ผุได้ร้อนแรงๆนะถ้าแรงๆอันนี้ก็มีผลเราก็มีการทาสีอย่างดีทาสีอีพ็อกซี่อะไรพวกนี้ก็จะไม่มีปัญหาค่ะหน้าที่แห่งนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะได้กลิ่นแอมโมเนียน้อยบางทีเนี่ยลมมาก็ไม่ได้กลิ่นเลยก็มีเหมือนกันแต่ว่าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเอไปที่สวนเกษตรกรมาเนี่ยนะคะแล้วก็ไปจุดรับซื้อมากลิ่นแอมโมเนียแรงมากเลยค่ะอย่างนี้เนี่ยเราจะมีการขยายผลในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าจะไปช่วยบอกเขายังไงดีคะมีเวลานี่คือเอ็มเทคพัฒนาตัวเคมีที่ว่าจะไปใช้กับน้ำยางสดใช่ใช่เพราะว่าเมื่อเช้าเรามาผลิตกับผลิตน้ำยางข้นเพื่อเป็น
น้ำยางพ่นที่ไม่มีกลิ่นแอมโมเนียค่ะแล้วก็เป็นไม่เป็นพิษตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่วิจัยอยู่ก็จริงๆก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าวันนี้พัฒนาเพื่อในทุกสภาพเนี่ยเราก็แนะนำไปว่าน้ำยางพ่นเนี่ยจะให้รักษาสภาพได้ดีก็ต้องดูว่าหน้าร้อนเป็นไงบ้างต้องใส่สูตรเท่าไหร่ต้องหาสูตรว่าคนจะใส่เท่าไหร่ค่ะแล้วให้ทุกอย่างมันคงที่เราถึงจะกล้าที่จะแนะนำให้ลูกค้าใช้แสดงว่าตอนนี้ก็คือมีการร่วมมือกันระหว่างทางโรงงานมีการร่วมมือระหว่างเลมเทคคือเข้ามาร่วมกับเราทดลองยางตัวนี้แล้วทางโรงงานก็ได้ทดลองใช้ดูก็เรามีการทดลองออกมาแล้วเราก็จะสังเกตว่าน้ำยางเก็บไว้แล้วก็ดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไหมเก็บนานๆมีปัญหาไหมเราก็จะช่วยแนะนำให้ฝ่ายที่วิจัยอ่ะนะเทคนิคแล้วเริ่มทดลองทำมาประมาณกี่ครั้งในช่วงเวลากี่เดือนแล้วหลายครั้งแล้วผมว่าเกือบครึ่งปีแล้วมั้งโอ้เกือบครึ่งปีแล้วพึงพอใจระดับไหนคะคิดว่ามีโอกาสนะที่จะใช้ได้น่าจะใช้ได้นะครับเรียกได้ว่านอกจากไม่มีกลิ่นแล้วเนี่ยก็ยังรักษาสภาพน้ำยางพาราได้ดีอีกด้วยใช่หมายถึงว่าโรงงานน้ำยางพ่นต่อไปเนี่ยเป็นโรงงานกรีนอินดัสทรีโอ้ดีเลยค่ะแล้วถ้าต่อไปเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีการขยายผลหรือว่าให้ทางเกษตรกรได้ลองใช้ในแบบนี้ดูบ้างเนี่ยเขาก็ไม่ต้องสูดกลิ่นแอมโมเนียบ่อยๆอย่างนี้ด้วยนะคะครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นที่สำคัญที่สุดคนใช้ก็ไม่ต้องการมีกลิ่นแอมโมเนียโดยเฉพาะในยุโรปคือประเทศที่เน้นเรื่องคุณภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องการกลิ่นแอมโมเนียเพราะว่ายางพาราของที่นี่น้ำยางพาราเนี่ยส่งขายทั่วโลกอยู่แล้วครับทั่วโลกถ้าเกิดทั่วโลกเขาบอกมาว่ากลิ่นแอมโมเนียเนี่ยอยากให้มันน้อยเหลือเกินยุโรปตอนนี้ต้องการอเมริกาต้องการแบบนี้อ๋อตอนนี้ยุโรปอเมริกาต้องการแล้วว่าขอให้เปอร์เซ็นต์ของแอมโมเนียน้อยเป็นที่ไม่ต้องการแอมโมเนียโอ้ดีจังเลยอย่างยุโรปที่อเมริกาซื้อยางนี่ส่วนใหญ่จะใช้โรยแอมโมเนียแต่จีนจะใช้แอมโมเนียแสดงว่าสารแท็บของเราอันนี้น่าจะได้ผลดีเลยน่าจะมีอนาคตนะคะและนี่แหละค่ะก็คือ1ความเห็นนะคะจากผู้ที่ได้ทดลองใช้สารแท็บหรือว่าสารรักษาสภาพน้ำยางพาราสดแล้วนะคะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณอนุชิตมากๆเลยค่ะที่ทำให้เอ๋ได้มาเห็นโรงงานยางพาราที่มีคุณภาพแบบนี้ในประเทศไทยของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคงอยากรู้จักสารแท็บหรือว่าสารรักษาสภาพน้ำยางพาราสดแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะก็ไปถามนักวิจัยกันต่อค่ะคนนี้เอ็นนะกับคุณตูนไว้ที่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสารรักษาสภาพน้ำยางพาราสดกันค่ะคุณตูนคะมาแล้วค่ะโอ้โหไปทัวร์โรงงานมาแล้วก็ไปดมกลิ่นแอมโมเนียมาเยอะมากๆเลยกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อกำลังทดลองสารรักษาสภาพน้ำยางสดอยู่ค่ะแล้วพี่ๆเขาทำอะไรอยู่คะเนี่ยกำลังแบบเครียดวุ่นๆกันอยู่เลยเป็นไรไหมคะว่าคงยังไม่ได้เป็นอะไรค่ะคือว่าเขากำลังทดสอบทดลองวิจัยในเรื่องของอีส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรานะคะคือเป็นส่วนของหางน้ำยางค่ะแล้วทำไมห้องแลบใหญ่โตขนาดนี้คะได้ประสบการณ์จริงไงคะได้ลงพื้นที่จริงๆเพื่อที่จะได้เห็นปัญหาจริงๆค่ะแล้วคะมาถึงตอนนี้นะคะอยากเห็นสารรักษาสภาพน้ำยางพาราสดแล้วค่ะมีให้เห็นไหมคะมีแน่นอนหน้าตาเป็นยังไงคะมีอันนี้เหรอคะต้องดมของแท้ไม่เหม็นใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้ไปดมแอมโมเนียมาทั้งวันโอ้โหเหม็นมากเลยแล้วอย่างสารรักษาสภาพน้ำยางพาราสดอันนี้ค่ะมีส่วนประกอบของสารกลุ่มใดอยู่บ้างนะคะค่ะก็คือสารรักษาสภาพนะคะหรือว่าชื่อว่าแท็บเนี่ยส่วนประกอบสำคัญก็คือจะเป็นสารฆ่าเชื้อนะคะแล้วมันทำให้ไม่เหม็นได้ยังไงคะเมื่อใส่ลงไปในน้ำยางพาราก็คือสารฆ่าเชื้อหรือว่าสารรักษาสภาพนี่นะคะจะลงไปแค่รักษาสภาพน้ำยางโดยที่เราจะยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียนะคะไม่ให้มันเหม็นเน่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยรักษาสภาพได้ดีด้วยนะคะแต่ว่าแอมโมเนียเนี่ยก็รักษาสภาพได้เช่นกันเพียงแต่ว่ามันมีกลิ่นที่เหม็นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามเลยค่ะว่าโครงการงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสารรักษาสภาพน้ำยางพาราสดเนี่ยมีที่มายังไงคะที่มาเลยนะคะก็คือเริ่มจากทาง M-Tech ของเรานะคะมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาวิจัยในเรื่องของงานยางพารานะแล้วเมื่อเราได้ออกไปเจอกับยางพาราจริงๆแล้วก็พบว่าน้ำยางสดที่เขากรีดมาจากต้นยางเนี่ยยังต้องมีการเติมสารรักษาสภาพอยู่ซึ่งสารนั้นก็คือแอมโมเนียและซึ่งคุณเอ๋คงได้ไปดมกลิ่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
ซึ่งแอมโมเนียเนี่ยเมื่อใส่ในน้ำยางแล้วมันสามารถรักษาสภาพได้แต่ว่ากลิ่นค่อนข้างเหม็นมากค่ะมันก็นำมาซึ่งงานวิจัยนี้นะคะที่ทำให้เราต้องมาศึกษาหาสารรักษาสภาพชนิดใหม่ที่ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็สามารถยังคงรูปของน้ำยางอยู่ได้โอ้โหดีจังเลยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงคะระหว่างแอมโมเนียกับสารแผบตัวนี้ค่ะในจุดแรกเลยก็คือเรื่องกลิ่นใช่ไหมคะถ้าเป็นน้ำยางแอมโมเนียเนี่ยคงกลิ่นเหม็นฉุนรุนแรงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสารแท็บเมื่อรักษาสภาพแล้วก็ยังคงให้กลิ่นธรรมชาติของน้ำยางอยู่ค่ะแล้วก็ในอีกส่วนนึงก็จะเป็นในส่วนของค่า pH ของน้ำยาง pH ก็คือความเป็นกรดเบสของน้ำยางนะคะถ้าเป็นน้ำยางแอมโมเนียค่า pH ก็สูงก็คือเขามีความเป็นด่างมากนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำยางแท็บหรือว่าน้ำยางที่รักษาสภาพด้วยสารแท็บเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ pH ประมาณ 7-8หรือเรียกได้ว่าแทบจะเป็นกลางนะคะส่วนข้อที่3ก็จะเกิด เป็นผลการวิจัยของเราค่ะเราพบว่าน้ำยางแอมโมเนียเนี่ยสามารถทำให้เกิดการกัดกร่อนโลหะได้อย่างมากทีเดียวกัดกร่อนได้ด้วยอะคะใช่ค่ะจากไอที่ระเหยขึ้นไปด้วยค่ะแล้วด้วยความเป็นด่างของมันไงคะมันก็จะกัดกร่อนโลหะได้ด้วยส่วนน้ำยางแท็บนี้ก็คือเป็นกลางก็จะไม่กัดกร่อนค่ะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเป็นผลวิจัยของเราอีกเหมือนกันก็คือว่าเมื่อเราทดสอบการความเป็นพิษต่อเซลล์นะคะพบว่าน้ำยางที่รักษาสภาพด้วยแอมโมเนียเนี่ยมีความเป็นพิษต่อเซลล์มากทีเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำยางแท็บไม่เป็นพิษไม่มีพิษนั่นเองนะคะแล้วอย่างสารแท็บตัวนี้นะคะนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นแล้วเนี่ยยังให้ประโยชน์ในเรื่องอะไรอีกบ้างคะประโยชน์ในเรื่องอะไรอีกก็คือว่านอกจากมันจะสามารถรักษาสภาพได้แล้วมันก็ยังสามารถแปรรูปเป็นน้ำยางข้นได้อย่างปกติค่ะเข้ากระบวนการปกติได้เลยนะคะค่ะมันมีผลทำให้แบบน้ำยางคุณภาพดีขึ้นมีอย่างนี้ด้วยไหมคะน้ำยางคุณภาพดีขึ้นก็ถือได้ว่ามันมีส่วนเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำยางปกติที่รักษาสภาพด้วยแอมโมเนียนะคะปริมาณแอมโมเนียจะสามารถถูกระเหยออกไปตามเวลาที่เราเก็บน้ำยางเอาไว้ก็จะเกิดความแปรปรวนของน้ำยางค่ะแต่ถ้าเป็นคาดว่าเป็นน้ำยางเรานะคะก็ความสมบัติของมันก็น่าจะคงรูปมันอยู่ได้อย่างนี้อย่างที่คุณตูนผู้ช่วยนักวิจัยของ M-Tech ได้บอกไว้นะครับว่าสารแท็บนี้เป็นสารละลายที่ใช้รักษาสภาพน้ำยางและที่ต่างจากแอมโมเนียอย่างเห็นได้ชัดก็คือไม่มีกลิ่นทั้งนี้ก็เพราะว่าสารแท็บเป็นสารฆ่าเชื้อเมื่อเติมลงในน้ำยางสดแล้วจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียเพื่อไม่ให้เกิดการเหม็นเน่านอกจากนี้สารแท็บยังมีค่า pH หรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างต่ำกว่าแอมโมเนียจึงทำให้ไม่เกิดการกัดกร่อนต่อโลหะและไม่เป็นพิษต่อเซลล์ร่างกายของเรานั่นเองครับและตอนนี้มีกลุ่มไหนบ้างคะที่ใช้สารแท็บตัวนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำวิจัยร่วมกับโรงงานหลายที่เป็นโรงงานน้ำยางข้นนะคะก็คือว่าเราจะทำงานวิจัยร่วมเขาก็คือใหเจาะกลุ่มไปที่ว่าโรงงานเนี่ยมีกลุ่มเกษตรกรที่เป็นชาวสวนยางเนี่ยที่ไหนบ้างแล้วก็เอาสารของเราเนี่ยให้เขาไปลองใช้ดูว่าเป็นยังไงรักษาสภาพได้ไหมน้ำยางของเขายังเก็บไว้ได้นานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นนั่นเองนะคะคุณตุ้มขอถามอีกข้อหนึ่งอย่างเรื่องของสารแอมโมเนียเนี่ยนอกจากมันจะให้กลิ่นเหม็นแล้วเนี่ยนะคะมันส่งผลเสียยังไงอีกบ้างคะอย่างแรกเลยก็คงจะเป็นระบบทางเดินหายใจเรานะคะก็คือเพราะเราต้องสูดดมแอมโมเนียเข้าไปมันก็จะไปทำให้ระบบทางเดินหายใจเราย่ำแย่ลงเรื่อยๆแน่นอนนะคะวันนี้สูดไปเยอะมากเลยไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างกลับไปแต่อาจจะตื่นตัวก็ได้นะเพราะสูดแอมโมเนียไปเยอะมากเกินไปไงกำลังจะชินนะคะอุ้ยหรอคุณตูนชินยังชินแล้วค่ะเพราะว่าทำงานอยู่กับสถานที่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะก็ต้องได้กลิ่นแอมโมเนียไปด้วยและอย่างตอนนี้นะคะมีการขยายผลในเรื่องของสารแท็บเนี่ยออกไปสู่ชุมชนหรือว่าชาวบ้านยังไงบ้างคะก็คือเราก็พยายามที่จะผลักดันให้สารตรงนี้ลงไปใช้จริงได้จริงๆก็คือว่าเราอยากให้เกษตรกรที่สนใจนะคะให้เอาสารนี้ไปใช้ไม่ว่าจะเอาไปทำเป็นยางแผ่นเพื่อที่จะเก็บน้ำยางไว้ให้นานขึ้นแทนที่จะจับตัวแล้วก็รีบเป็นแผ่นเลยในแต่ละวันคุณสามารถเก็บน้ำยางไว้ได้นานขึ้นนะคะอาจจะเก็บวันนี้ใส่สารรักษาสภาพลงไปแล้วค่อยจับตัวแล้วรีดอีกวันนึงก็ได้หรือว่าจะเป็นเกษตรกรที่ต้องการขายน้ำยางสดกับโรงงานก็ยังสามารถใช้สารนี้ได้เช่นกันค่ะค่ะคุณตวงคะมีอยู่ครั้งหนึ่งเอกไปเดินที่งานมหกรรมวิทย์มานะคะแล้วก็เห็นซุ้มหนึ่งเขาเขียนว่าบอดี้เพนต์เกี่ยวกับน้ำยางพาราอะไรเนี่ยค่ะอันนี้เกี่ยวข้องกับตัวสารนี้ไหมคะเกี่ยวข้องค่ะอันนั้นเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะของน้ำยางข้นคือน้ำยางสดที่รักษาสภาพด้วยสารแท็บแล้วนะคะเรานำมาผ่านการแปรรูปให้เป็นน้ำยางข้นแล้วน้ำยางข้นที่ได้เนี่ยก็เอาไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นถุงมือถุงยางอนามัยจุกนมหรือว่ายาดึงเหล็กดัดฟันก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ส่วนบอดี้เพนต์เนี่ยเป็นงาน
ผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้นของเรานะคะก็คือเราเอาน้ำยางเนี่ยมาทำให้มันมีสีสันมากขึ้นแล้วก็เอาไปเพ้นท์ลงบนพื้นผิวที่เราต้องการและเมื่อเรามีการทดสอบผลการวิจัยเรานะคะพบว่ามันไม่เป็นพิษกับเซลล์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาวาดบนผิวของเราเองก็ไม่เป็นอะไรไม่เกิดอันตรายต่อผิวของเราด้วยนั่นเองนะคะต้องขอบคุณคุณตูนมากเลยนะคะที่ทำให้เอ๋ได้มาเห็นเทคโนโลยีดีๆนะคะที่จะช่วยให้ชาวสวนรวมถึงโรงงานเนี่ยไม่ต้องทนเหม็นอีกต่อไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะถึงตรงนี้คุณผู้ชมก็ได้รู้ถึงคุณสมบัติของสารแท็บแล้วใช่ไหมครับสำหรับอัตราส่วนในการผสมสารแท็บนั้นจะเหมือนกับการเติมสารแอมโมเนียคือใช้สารแท็บ16กรัมต่อน้ำยาง1กิโลกรัมช่วงหน้าพิธีกรของเราจะพาไปดูการขยายผลงานวิจัยจากสารรักษาน้ำยางไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆกันครับน้ำยางสดที่ผสมสารแท็บนั้นทางโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำไปทำอุปกรณ์เกี่ยวกับยางได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์เช่นถุงมือถุงยางอนามัยล้อรถยนต์หรือแม้แต่รองเท้าบูทนอกจากนั้นน้ำยางผสมเจ้าสารแท็บนั้นสามารถนำไปผสมสีทำเป็นสีเพ้นท์ได้และสามารถเพ้นท์สีลงบนวัตถุต่างๆเช่นกระเบื้องกระจกแก้วน้ำหรือพลาสติกและที่สำคัญนำไปทำเป็นบอดี้เพ้นท์หรือวาดลวดลายลงบนร่างกายของเราเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าน้ำยางบอดี้เพ้นท์มีต้นทุนที่ต่ำกว่าสีที่ใช้เพ้นท์วัตถุทั่วไปนั่นเองมาถึงช่วงนี้นะคะเราจะมาดูการบอดี้เพ้นท์จากน้ำยางพารากันค่ะว่าแต่เมื่อได้น้ำยางพาราสดมาแล้วเนี่ยนะคะจะต้องผ่านกระบวนการใดก่อนบ้างถึงจะมาเพ้นท์บนร่างกายของเราได้ค่ะถ้าอย่างนั้นต้องถามผู้รู้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวได้ค่ะปิยดาสุวรรณดิษฐากุลค่ะผู้ช่วยนักวิจัย M-Tech ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าทำไมถึงอยากจะเอาน้ำยางพาราเนี่ยมาใช้ในงานบอดี้เพ้นท์คะเอ๋เคยไปดูที่งานพากรวิทย์มาเห็นเหมือนกันแล้วก็ลองทำแล้วด้วยอันนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะเป็นผลงานจากแลบนี้ค่ะแล้วทำไมถึงอยากจะเอาน้ำยางพารามาใช้ในงานนี้อะคะก็คือว่าเนื่องด้วยทางแลบวิจัยเราอะนะคะจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำยางพารามาโดยตลอดแล้วก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่มีเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่นำเข้าบอดี้เพ้นท์จากต่างประเทศที่เข้ามาใช้ในเมืองไทยนะคะเขาได้ติดต่อมาทางเราว่าเขาอยากถามเราว่าเราสามารถจะทำบอดี้เพ้นท์จากน้ำยางได้หรือไม่ทำในเมืองไทยโดยที่เขาจะไม่ต้องไปสั่งซื้อจากเมืองนอกให้ราคามันแบบว่าสูงมากขึ้นหรืออะไรอย่างงี้โปเชทําได้เลยเราก็เลยสนใจโจทย์วิจัยที่เขาให้เรามาประกอบกับที่เราทำการรักษาสภาพน้ำยางสดด้วยสารแท็บซึ่งจะไม่มีกลิ่นเนี่ยนะคะก็ทำให้เราไปศึกษาสนใจศึกษาบอดี้เพ้นท์ในท้องตลาดว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงที่ทำจากน้ำยางมันเป็นยังไงอะคะก็คือมันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือบอดี้เพ้นท์ที่เกิดขึ้นในท้องตลาดนะคะก็คือจะเป็นน้ำยางที่อันนี้ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารรักษาสภาพนะคะก็จะมีกลิ่นค่ะซึ่งเผอิญอย่างที่บอกว่าเราทำงานวิจัยเกี่ยวกับแท็บที่สารไม่มีกลิ่นเป็นสารรักษาสภาพเหมือนกันเราก็เลยนำงานวิจัยนี้มาต่อยอดด้วยการทำเป็นบอดี้เพ้นท์จากแท็บจากน้ำยางที่รักษาสภาพด้วยแท็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือน้ำยางที่นนใส่สารแอมโมเนียน้ำยางที่ใส่สารแต่ดูแล้วมันเหมือนไม่ค่อยมีน้ำยางนะคะลักษณะของเขาจะถ้าลองทำอย่างนี้นะคะมันจะเห็นว่าเนื้อยางมันจะไม่ค่อยมีเนื้อยางถ้าเวลาใช้ก็คือถ้าจะให้เห็นสีชัดหรือแบบว่าให้เห็นลักษณะของบอดี้เพ้นท์ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องใช้ในปริมาณมากเปลืองแต่อันนี้จะเป็นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่ที่ตรงเรื่องกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็ตรงเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางพาราตรงนี้ด้วยนะคะแล้วหลังจากที่เราได้น้ำยางพาราสดมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปที่จะต้องทำก่อนที่จะมาบอดี้เพ้นท์ได้เนี่ยต้องทำอะไรอีกบ้างคะเนื่องจากน้ำยางพาราสดโดยธรรมชาติของเขาอะนะคะเขาสามารถแข็งตัวคือหรือที่เราเรียกกันว่ามันเสียสภาพได้เมื่อมันสัมผัสอากาศภายนอกระบบปกติของมันนะคะดังนั้นมันจึงต้องมีการรักษาสภาพเราก็จะใส่สารแท็บของเราเพื่อเป็นการรักษาสภาพน้ำยางเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องไปผ่านกระบวนการปั่นเพื่อเพิ่มเนื้อยางให้มากขึ้นโดยปกติก็คือน้ำยางธรรมชาติอะค่ะโดยปกติเขาจะมีเนื้อยางอยู่ประมาณ 30% แล้วก็อย่างเงี้ยค่ะจะดูค่อนข้างเหลวนิดนึง
ซึ่งเราถ้าเราเอามาทำเป็นบอดี้เพนเลยเนี่ยมันจะยึดเกาะไม่ค่อยดีก็คือพอทาปุ๊บมันก็จะไหลใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะเอามาปั่นใช่ค่ะก็เอามาปั่นเพื่อเพิ่มเนื้อยางเนื้อยางก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ6เพิ่มขึ้นมาเป็น 60% ใช่ค่ะมันก็จะค่อนข้างข้นคุณเอ๋เอามือแตะได้นะคะก็จะข้นมากขึ้นดังนั้นเวลาที่เราใช้ก็จะง่ายขึ้นก็คือเนื้อสีจะไม่ไหลไปตามร่างกายเพราะว่าอันนี้จะอยู่เลยนะคะใช่ค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเวลาเราทำใช่ไหมคะเราก็จะเอาน้ำยางข้นที่เราผ่านกระบวนการปั่นเนี้ยมาแล้วนะคะอันนี้คือน้ำยางที่ผ่านการปั่นใช่ค่ะผ่านการปั่นแล้วแล้วก็ใส่สารแท็บเรียบร้อยแล้วมันเป็นน้ำยางข้นเรียบร้อยนะคะอันนี้ต้องทำอะไรคะก็จะเอาเนื้อยางนะคะเนื้อยางข้นใส่ลงไปช่างเหรอคะไม่ช่างค่ะคือว่าช่างน้ำหนักนะคะเนี่ยไม่ได้ช่างค่ะไม่ใช่ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นตัวช่วยคนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้องใส่สารเพิ่มความหนืดนะคะเนื่องจากมันยังมีน้ำอยู่อย่างที่พี่บอกก็คือถ้ามันเหลวมากๆเนี่ยเวลาเราขยับหรืออะไรเงี้ยสีมันจะไหลเราก็จะเพิ่มความหนืดให้มันบ้างแสดงว่าปั่นอย่างเดียวไม่พอปั่นอย่างเดียวไม่พอค่ะก็คือเพิ่มความหนืดให้มันเราก็จะใส่สารเพิ่มความหนืดที่เขาใส่ตัวคนก่อนโอ้ยคนได้เองคนได้เองคนได้เองเลยค่ะแล้วก็จะใส่สารเพิ่มความหนืดลงไปใส่เยอะไหมคะไม่ต้องเยอะมากค่ะเดี๋ยวมันหนืดไปเดี๋ยวมันหนืดเกินไปแล้วแข็งเลยสามารถแข็งตัวได้เองเสร็จแล้วเนื่องจากจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเป็นคนที่แพ้สารโปรตีนใช่ไหมคะเนื่องจากเม็ดยางพวกนี้ค่ะจะมีโปรตีนอยู่บนผิวยางดังนั้นเราก็เลยจะต้องทำการลดโปรตีนลงบ้างลงก่อนเพื่อว่าคนที่เขาเอาไปใช้เนี่ยเขาจะได้ไม่เกิดอาการระคายเคืองถ้าเกิดไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้คือเราใส่เพิ่มความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะเราก็จะต้องใส่สารลดโปรตีนลงไปอันนี้คือแล้วก็ให้มันปั่นปั่นแล้วก็ให้มันปั่นไปค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเสร็จเลยยังค่ะยังเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาปรับแต่งสีตามที่เราต้องการโอ้ยสีฉูดว่าเราชอบสีอันไหนใช่ค่ะคุณเอ๋ชอบสีไหนคะเลือกเลยค่ะโอ้โหสีชมพูแล้วค่ะหวานค่ะชมพูนะคะสีเนี่ยได้มาจากไหนคะอ๋อสีพวกนี้เหรอคะเนื่องจากเป็นสัตบอดี้เพนต์นะคะก็จะใช้กับร่างกายของคนเราทั่วไปดังนั้นจะมาใช้สีที่เป็นแบบสีย้อมผ้าหรือสีทั่วไปที่สำหรับทาบ้านเรือนหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้นะคะก็คือเราจะใช้เป็นสีที่เป็นคอสเมติกเกรดหรือสีสำหรับใช้กับเครื่องสำอางที่เราทำอายแชโดว์หรือลิปสติกอะไรพวกนี้ค่ะโอ้โหมั่นใจความปลอดภัยได้เลยมั่นใจความปลอดภัยนะคะอ่ะเลือกสีชมพูดีกว่าค่ะอ่อนๆก็พอนะคะซับซอฟค่ะซับซอฟนะคะซับซอฟจริงๆถ้าเข้มไว้ก่อนเพราะเวลาทำก็จะแบบกระจายอ๋อลองอันเข้มๆหน่อยเข้มๆไว้หน่อยก็จะดีตามใจนะพี่จ๋าตามใจ อันนี้เอาสวยๆไว้ก่อนค่ะแล้วก็ให้มันคนแล้วก็ให้มันให้เข้ากันมันเข้ากันเราก็ใช้ได้แล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แบบที่เราใช้กันนะคะโอ้โหแล้วก็เป็นดอกไม้แบบนี้เลยอะคะดอกไม้อันนี้คือเป็นความสนของผู้ช่วยนักวิจัยเองค่ะคือเล่นกันเองนะคะเอามาลองทดลองดูคือนอกจากเป็นบอดี้เพนต์แล้วเราก็เลยคิดว่ามันจะใช้กับพื้นผิวอันอื่นๆได้หรือเปล่าเหมือนเช่นพลาสติกแก้วหรือเป็นพวกวัสดุโลหะทำรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ใช้ได้เหมือนกันมันก็ใช้ได้เหมือนกันเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปขายช่วงสงกรานต์ทำสีทาบนรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นน้ำยางพาราที่ผสมสีเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเป็นประมาณนี้นะคะเพนต์ได้เลยไหมคะเพ้นได้เลยอยากซนแล้วเหมือนกันค่ะเนี่ยได้ค่ะนอกจากน้ำยางบอดี้เพ้นที่วาดลงบนร่างกายของคนได้แล้วยังมีคุณสมบัติที่ดีอีกข้อหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะลบลวดลายที่เราวาดออกได้โดยง่ายโดยการลอกออกมาเป็นแผ่นๆหรือใช้มือเปล่าขัดเบาๆเท่านี้น้ำยางที่วาดไว้ก็จะหลุดออกมาโดยไม่มีการทิ้งร่องรอยของสีหรือคราบของยางเลยครับ
แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเพ้นได้เลยไหมคะเพ้นได้เลยค่ะคราวนี้น้องเอ๋จะเพ้นตรงไหนคะสามารถเพ้นบนแก้วได้เพ้นบนแก้วได้หรือบนผ้าหรือบนกระดาษก็ได้หรือจะบนตัวคะบนตัวพี่ปุ้ยเลยโอเคได้ยอมยอมสละเลยค่ะแต่คราวนี้สีที่น้องเอ๋เลือกไว้เนี่ยคือค่อนข้างจะอ่อนมากถ้าเพ้นออกมาเราจะไม่ค่อยชัดอันนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะอันนี้คือผสมไว้ก่อนแล้วใช่ค่ะลองดูเลยนะคะคราวนี้ก็จะมีสีเขียวนี้ด้วยเรารู้แล้วแหละว่าจะเห็นว่าอะไรดีได้ถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปคนเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้มองตรงไหนไกลเลยค่ะแล้วมีตัวอย่างให้เห็นตรงนี้โอ้สวยดีเป็นไงบ้างคะพี่รู้สึกว่ามันธรรมดาค่ะเหมือนมีอะไรมาแตะบนร่างกายพี่ปุ้ยคะอย่างนี้พอเราว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็สามารถดึงออกไปได้เลยก็คือถ้ามันแห้งแล้วเราสามารถลอกออกได้เลยค่ะมันจะออกมาเป็นลักษณะเหมือนแผ่นฟิล์มค่ะอย่างนี้พี่จะทำให้ดูนะคะก็สามารถไม่มีเล็บแป๊บนึงต้องจิกกันหน่อยค่ะโอ้โหระวังเจ็บนะคะพี่ไม่ค่ะระวังก็คือหรือไม่ก็ถูปุ๊บถูออกก็ลักษณะก็จะคล้ายเหมือนเราถูขี้ใครอะค่ะไม่ต้องใช้น้ำล้างหรือไม่ต้องใช้สารอะไรพิเศษในการดับไม่ได้ออกนี่ค่ะพี่ปุ้ยคะแล้วอย่างนี้เนี่ยมีการขยายผลในเรื่องของบอดี้เพ้นท์จากน้ำยางพาราเนี่ยออกไปสู่ภายนอกบ้างไหมคะตอนนี้เรามีโครงการนะคะที่จะมอบความรู้สู่โรงเรียนประถมอะค่ะก็คือถ้าโรงเรียนประถมใดสนใจติดต่อมาทาง M-Tech ค่ะ M-Tech จะทำบอดี้เพ้นท์สีบอดี้เพ้นท์ชุดนี้ให้ค่ะ50โรงเรียนแรกที่ติดต่อมาที่ M-Tech ค่ะดีจังเลยเด็กๆจะได้แบบหัดวาดภาพศิลปะด้วยเนาะได้ค่ะโอ้โหอันนี้ก็เพ้นท์เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เพ้นท์พี่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วนะคะ M-Tech ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปดาวน้อยสีชมพูของเรานะคะพี่ปุ้ยคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้เอในเรื่องของการบอดี้เพ้นท์จากน้ำยางพาราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าใครได้ลองมาสัมผัสแบบเอนะคะจะได้รู้ทันทีเลยค่ะว่าการรักษาสภาพน้ำยางพาราโดยการใช้สารแอมโมเนียเนี่ยมีกลิ่นที่แรงมากจริงๆค่ะแต่ด้วยความพยายามในการคิดค้นและพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์ไทยนะคะทำให้เรามีสารรักษาสภาพน้ำยางพาราขึ้นมาทดแทนวิธีการเดิมค่ะซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนที่ทำงานใกล้ชิดน้ำยางพารานั้นดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวสวนผู้รับซื้อตลอดจนโรงงานนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสารรักษาสภาพน้ำยางพาราสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า M-Tech ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะทุกข้อติชมและคำแนะนำมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอยากทราบว่าสารรักษาสภาพน้ำยางสดใช้ได้จริงหรือไม่ครับก็คือจากช่วง2ปีที่ระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับก็คือกลุ่มวิจัยของเราก็ได้นำสารแท็บเนี่ยไปทดลองใช้ทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเราก็ปลูกยางกันทั่วแล้วนะครับทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้นะครับก็สามารถใช้ที่สารแท็บเนี่ยได้นะครับคือเท่าที่ไปลองด้วยนอกจากนี้เรื่องพันยางแล้วก็เรื่องฤดูกาลก็ไม่มีปัญหาครับมันเก็บไว้ได้นานไหมซื้อได้เต็มหน่อยการใช้งานว่าจะเก็บได้นานเท่าไหร่จะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้นะครับในขณะนี้นะครับก็คือว่าถ้ามีความสนใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสารแท็บหรือต้องการที่จะทดลองนำไปใช้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติครับมันเรียกว่าแอมโมเนียพันเพื่อที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของกลิ่นนะครับปัญหาเรื่องกลิ่นจากแอมโมเนียเนี่ยที่เราสูดดมแล้วมีกลิ่นฉุนเนี่ยก็จะหมดไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าสารแท็บเนี่ยสามารถรักษาสภาพน้ำยางให้คงรูปคล้ายๆกับน้ำยางสดเดิมที่ออกมาจากต้นนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาสภาพน้ำยางไว้ในลักษณะนี้เราสามารถเลือกการเอาไปใช้งานได้ครับไม่ว่าจะไปทำน้ำยางข้น
หรือทำยางแผ่นหรือยางส่งไปทำยางแท่งก็สามารถที่จะสับเปลี่ยนไปใช้ได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานครับชัดๆ